โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาต้อนรับมันจะบอกว่าปีใหม่ก็ไม่ได้แต่ปีนี้เป็นปีนี่เป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะที่เราได้แคะโอ้น้องยิ่งใหญ่น้องยิ่งใหญ่ก็อ๋อไม่ได้แคะกันตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ร่องรอยที่น้องยิ่งใหญ่แคะเองขูดเองก็เพียบเลยตอนนี้อีกนิดนึงน้องยิ่งใหญ่ก็จะเป็นโปรเรื่องแคะหูตัวเองแล้วแต่ก็ยังมีเศษแบบนี้ที่ยิ่งใหญ่เอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องยิ่งใหญ่จะมองไม่เห็นแล้วก็จะเป็นเศษขี้หูแห้งๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าขี้หูแห้งของน้องยิ่งใหญ่เป็นยังไง yesเอ้าแม่เดินขาดตอนก็ไม่เป็นไรค่อยๆขาดตอนเราก็ดึงออกมาเนี่ยขาดตรงช่วงเนี้ยโอ้อะไรเนี่ยตัวเองเห็นตรงนี้ไหมแดงๆอ่ะเลือดเลือดแห้งของตัวเองอ่ะตัวเองเอาเล็บไปขูดมันเหรออ๋อตัวเองไว้เล็บที่นิ้วก้อยเหรอใช่อ๋อใช่ใช่พวกที่ชอบแคะหูตัวเองด้วยเล็บเนี่ยจะส่วนใหญ่จะไว้นิ้วก้อยเพราะนิ้วก้อยจะเล็กสุดแล้วก็จะใช้นิ้วชี้เดี๋ยวดิใช้นิ้วก้อยแล้วมันเมื่อยมากเลยนะเวลาเอานิ้วก้อยเข้าไปเนี่ยมันบังคับยากกว่านิ้วชี้ใช่ไหมก็ไม่เคยรู้พฤติกรรมว่าระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วชี้เป็นอะไรป้าป๋าเล่นเกมเพลินละโอ้ใช่แล้วหมาม้าตัวเองอ่ะได้เห็นรูปตัวเองแม่ตัวเองหรือยังยังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาว่างเดี๋ยวเขาจะรีบแต่งรูปเพิ่มความสว่างให้แล้วเดี๋ยวเขาจะได้ส่งไปลดความอ้วนให้ค่ะไม่ได้เพิ่มความสว่างในรูปได้แต่ลดความอ้วนไม่ได้นี่ถ้าแม่แกรู้เนี่ยแม่แกจะแบบเสียจริตเลยแม่เขาเรียกว่างามตามไว้งามตามไว้ฟังดูดีเลยใช่ไหมพอผู้หญิงเนี่ยอายุ30ขึ้นไปทุกคนเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายมันจะน้อยลงไงแล้วถ้าเขายังกินเท่าเดิมดีมันก็จะอ้วนกันไงต้องกินน้อยกว่าเดิมใช่แล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่ enjoy eating ก็คือมีความสุขสนุกสนานกับการกินมากแต่คุณแม่บอกว่าจะลดความอ้วนตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่แกเริ่มคลอดมาแม่แกก็พูดอย่างนี้แหละตั้งแต่น้องยิ่งใหญ่หลุดไปก็พูดอย่างนี้แหละจนประเดี๋ยวเนี้ยแม่แกเคยถึงยื่นบอกพ่อแกเลยว่าภายในปีนี้ถ้าลดไม่ได้จะให้พ่อแกเนี่ยมีเมียน้อยได้อะลองถามสิว่าอนุญาตไหมไปถามแม่แม่จะกล้ายอมรับสภาพหรือเปล่า พ่อเป็นเขาอะเป็นพยานให้พ่อตัวเองได้คุณแม่พูดตอนเมาหรือเปล่าไม่เมาแม่แกพูดอยู่ในนี้แหละมาเอออิสนี่ไงภายในปีนี้แต่ตอนนี้ยังไม่หมดปีนะอ๋อไม่ใช่แม่แกพูดไว้ตั้งแต่แกแบบ1ขวบ2ขวบแล้วเออแกสมัยนั้นยังตัดผมไปร้องไห้ไปโวยวายไปอยู่เลยตรงนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอียงไปนิดเอามาตรงนี้มีเศษขี้หูอยู่อ๋อใช่ไหมอ้อยหลุดละเจ็บเขาขอโทษมันเป็นไอ้นั่นน่ะมันเป็นรอยช้ำอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันมีแผลด้วยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่สะเก็ดแผลเก่าใช่ไหมแกเก็บลูกอมยังไง
นั่นออกเกจะมากินอะไรกันตอนนี้อย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงนะเขาจะขี้ขี้หูอยู่เอามืออีกมาอีกข้างสิแกข้างเดียวมันจะไปได้ไงได้สิใช้กับปากไม่ใช่หัวแกก็คอนไปคอนมาข้าก็อันตรายตอนแค่หูสิอ่นี่ทิ้งลงล่างเลยเดี๋ยวเขากวาดพื้นเองเดี๋ยวก่อนนะระบบไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่ตัวเองระบบอ่ะเดี๋ยวเขาจะใช้สำลีเอาละกันเพราะว่าเขี่ยแบบนี้ไม่ได้อ่ะเพราะกลัวไปโดนไอ้ที่ระบบแล้วจะเจ็บเอาตอนแค่เองทำไมตัวเองไม่เบามือหน่อยหรือว่ามันมากอยู่ทำไมรู้สึกเหมือนมึนหัวอ๋อใช่แพ้น้ำยาไงเราทุกทีเราจะใส่น้อยกว่านี้นี่ไงเศษออกมาละเห็นไหมเอ้าเคาะปุ๊บไอ้นี่หลุดไปด้วยเลยกะว่าคอเสร็จแล้วจะเอาไอ้สำลีอันเก่ามาทำต่อแล้วหลุดออกไปไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้ก็แค่ไปซับเอาเศษๆด้านในออกนะครับตรงแก้วหูไม่มีขี้หูมันออกมาแล้วนะครับเศษตอนนั้นเนี่ยเล่นปั่นจิ้งหรีดกับเพื่อนอะหน้าตาเนี่ยแบบกระตุกอ๋อเมาหัวขนาดนั้นเลยเหรออ๋อนี่แกก็ไปเล่นยิมนาสติกไม่ได้แล้วล่ะต้องตีลังกาวิ่งวิ่งวิ่งกันอย่างนั้นเอียงหูไปแค่นี้พอจะขึ้นห้องมาก็แบบเมาหัวมันหายแล้วเพื่อนก็มาวิ่งชนหัวกระแทกพื้นตูดกระแทกพื้นอีกโอ้โหสภาพคือเพื่อนพยุงเข้าห้องใช่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้องยิ่งใหญ่โชคดีมากนะถ้ามีเด็กผู้หญิงมาจับเธอแก้ผ้าตอนนั้นเธออาจจะต้องแย่แน่เลยใครจะเคยทำเธอรู้ไหมเด็กเทศบาลป่ะเด็กไอโรงเรียนอนุบาลอ่ะมันมีอยู่คนนึงอ่ะมันไม่เคยมาขี้ที่โรงเรียนมันชอบขี้ที่บ้านรู้ไหมเพราะอะไรที่โรงเรียนไม่สะอาดไม่ใช่มันล้างตูดไม่เป็นอะใช่แล้วมันก็เลยต้องมาขี้ที่บ้านเพื่อให้แม่กับพี่เลี้ยงล้างตูดให้แล้ววันหนึ่งมันก็ท้องเสียแล้วมันก็ไปขี้แต่ก่อนมันไปขี้มันก็มีเพื่อนสนิทคนนึงแล้วมันก็ให้เพื่อนสนิทไปล้างตูดให้แล้วคิดภาพแบบเพื่อนคนนั้นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงถูกต้องจุงแบงเคยเล่าให้เหยียบฟังหลายรอบเลยนะเขากลัวว่าวันหนึ่งจะเป็นโมเมนต์ของยิ่งใหญ่อะที่ต้องให้ผู้หญิงมาล้างตูดให้แล้วทุกวันนี้ยังให้ผู้หญิงล้างตูดให้อยู่ป่ะอ๋อหมายถึงล้างตูดเองได้ยังอ่ะอืมไปไปข้างนู้นกันคุณย่าสีโยเรามาข้างขวากันโอ้ข้างขวาของคุณหูน้องยิ่งใหญ่นี่เยอะเออแล้วตัวเองรู้ได้ไงทุกครั้งแหละพฤติกรรมนี่ทำให้ขี้หูออกมาหรือเปล่าอ้าวแล้วยิ่งใหญ่ไม่ได้เอาอะไรไปขูดหรอเล็บก็เล็บอ๋อตรงนี้รอยเล็บอยู่อะตรงนี้เจ็บไหมไม่ตรงนี้บวมแดงนิดนึงอะจริงใหญ่เล็บนี่ไว้นี่ก้อยด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยขวาหรือบางทีก็ซ้ายอ๋อแล้วพอใช้นิ้วก้อยไว้แล้วไปเอาข้างขวาไปแค่ข้างซ้ายก็เลยเมื่อยใช่ไหมแต่บางทีเอาข้างขวาแค่ข้างขวาก็เมื่อยนะหรอจะเมื่อยนิ้วขนาดนั้นเลยตอนนี้ผมก็พยายามค่อยๆเขี่ยโอ้ตายแล้วลืมทำเสียงสองเริ่มทำเสียงสองใหม่ก็แฟนคลับมิตรรัก
แฟนเพลงที่ชอบดูแค่ขี้หูก็ถ้าอยากจะช่วยเหลืออยากจะโดเนทช่องส่งเงินมาโดยตรงได้เลยนะครับธนาคาร UOB 761-132-0454 170ป๊าแกโกแบตหมดแล้วไม่ได้โอนตังก่อนโอ้ยถ้าแบตหมดก็ยิ่งใหญ่เขากลัวตัวเองเจ็บมากเลยว่ะทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอยู่ใช้อยู่ใช้อย่าเพิ่งเคี้ยวแรงสิออกแล้วถ้าคุณถ้าแบตหมดก็ไม่ต้องจ่ายตังแบตหมดเลยไม่จ่ายตังอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงคิวโอคิวนี่ไงโอ้โหใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นเขาจะเอาไงเดียมมันเป็นรอยบวมแดงเหมือนข้างโน้นป่ะเนี่ยส่งสลิปมาให้เขาด้วยเขาจะได้ส่งไปให้เมียเนาะบางทีเขาลืมอ่ะพอไปตอนเย็นแล้วเขาลืมหมดเลยอ่ะใช่ส่งในนามเพจยิ่งใหญ่อ่ะเขาก็จะได้ส่งรูปไปให้เออส่งรูปไอ้ส่งอะไรมาได้เหมือนกันหมดนี่เพราะยังไงเขาก็ส่งรูปไปทางนั้นใช่ไหมก็ตอนนี้เรามีปัญหาแค่ช่วงนี้นิดเดียวเองนะครับไม่เจ็บนะโอเคแกต้องบอกไม่เจ็บไม่ใช่พยักหน้าหลุดออกมาโอเคหลุดแล้วก็เหลือแต่อันเล็กอันน้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยๆแซะแล้วก็งัดเข้าไปโอเคจบยี่ตอนนี้เราก็จะใช้น้ำยาตอนนี้เราจะใช้น้อยหน่อยนะเพราะว่าน้องยิ่งใหญ่จะเมาโหทุกครั้งที่เอาน้ำยาเข้าไปเอานิดเดียวนะเอานิดเดียวตั้งทีเดียวเลยน่ะก็นิดเดียวนิดเดียวของเขากันนิดเดียวตัวเองเขาไม่รู้มันนิดเท่ากันไหมเดี๋ยวเขาจะเอานี่ขูดเบาๆก่อนนะก็ตอนนี้ต้องขูดตรงนี้ออกเพราะไม่กล้าใช้ไอ้นั่นเพราะว่ามันมีรอยอีบวมแดงอยู่ตัดน้อยหน่อยเดี๋ยวนี่ใหญ่ใช่ไหมอือฮึถ่ายติ๊กต็อกอ่ะใช่แล้วเขาก็ถ่ายเพลงตาให้เลิกจนเงินเท่าไรแล้วทีเนี้ยท่านใหญ่ก็แบบพอตาให้เลิกจะพอเพื่อนฟังว่าหมุนอ่ะเพื่อนนี่ใหญ่อ่ะแบบสะบัดหัวแบบหมุนเลยใช่ไหมแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะ ผมก็แบบสายไปสายมาใช่เขาเองก็พยายามจะฝึกเล่นติ๊กต็อกทุกวันนี้เขายังเล่นไม่ได้อยู่เลยเขาเล่นไม่เป็นอ่ะวันนั้นก็เคยมีคนสอนถ่ายวิดีโอลงรูปลงอะไรแล้วแต่มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ตอนนี้เราจะไปเอาเศษขี้หูที่ด้านในออกกันนะตรงนี้ไปถึงแก้วหูนิดนึงนะขี้หูออกมาแล้วครับออกมาแล้วตกลงมาอยู่ข้างล่างเนี้ยตอนนี้เราก็ค่อยๆหมุนโอเคตรงนี้แหละสะอาดเห็นไหมครับขี้หูเนี่ยติดออกมาเลยตอนนี้เอาอีกทีนึงใกล้จะเสร็จแล้วยิ่งใหญ่ก็เดี๋ยวจะปั่นสำลีเล่นสักพักหนึ่งนะให้เพลินๆให้สบายสบายไหนดูแล้วเสร็จออกมาหมดแล้วก็ตอนนี้สะอาดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นเพลินๆเล่นแล้วแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ติดออกมาได้อาจจะนะครับเพราะตอนนี้ดูไปถึงขอบแก้วหูและแก้วหูใสมากแล้วก็ไม่มีขี้หูแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าได้เลยตอนนี้สำลีถึงแก้วหูแล้วสำลีถึงแก้วหูยิ่งใหญ่สนุกไหมลูกมันไหม
ขนมปังแขกเอ้าตอนปั่นปั่นนี้ไม่ชอบอ่ะไม่มันมังหัวเพราะตอนปั่นปั่นปั่นกับน้ำยาได้แหละอ๋อเอ้าแล้วตอนนี้ยังเมาหัวอยู่ไหมน้ำยาหมดไปแล้วนี่ไม่อ๋อน้ำยาได้จะทำให้เมาหัวนิดนึงแล้วมันก็ปั่นไปอีกอ๋อใช่ใช่ใช่แสดงว่าเรามีปัญหากับน้ำเข้าหูเอ้าอย่างนี้เวลาตัวเองไปเรียนดำน้ำว่ายน้ำแล้วน้ำเข้าหูตัวเองไม่เป็นไรอ่ะไม่อ๋อเขาโรงเรียนเนี่ยไม่มีดำน้ำเอ้าแล้วไปเล่นน้ำน้ำไม่เข้าหูหรอที่ไหนก็เล่นที่ไหนก็เหมือนการอาบน้ำก็ต้องเคยมีน้ำเข้าหูอ่ะมาฟังอ๋อถ้าน้ำอยู่ในหูตอนนอนใช่ไหมถึงจะเมาหัวท่านตอนยืนไม่เป็นไรใช่ไหมขี้หูออกมาใช่หลุดออกมาแล้วตอนนี้เราก็อีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราปั่นกันหมดแล้วขี้หูไม่มีอะไรแล้วนะครับเที่ยวนี้ก็คืนนี้ก็ไม่ได้เชียร์บอลไทยนะครับไทยจะเตะกับโอมานก็เทคนิคบอลชุดนี้เนี่ยเทคนิคกับแท็กติกเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับและอิชิอินี่แก้ปัญหาเรื่องการเข้าทำประตูอีกนิดนึงนี่ปรับกองหน้าอีกหน่อยนี่โอกาสที่เราจะแบบชนะโอมานได้ก็มีถึง 30% กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าชุดอิชินี่เราไม่ได้เน้นการครองบอลนะครับแต่เน้นในการโจมตีแล้วก็เข้าทำเร็วขึ้นการจ่ายบอลเร็วขึ้นและการวิ่งเพรสซิ่งเนี่ยเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเลยครับป่ะก็เจอกันครับแล้วเจอกันอีกครั้งหน้าเราจะพยายามแค่หูให้เพื่อนๆแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขอ่ะสวัสดีปีใหม่ชาวโลกสิ เอ้าทำไมไม่สวัสดีอ่ะ